พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช2482กำหนดให้สัตว์พาหนะต้องจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณรวมไปถึงช้างที่มีอายุย่างเข้าปีที่8เจ้าของต้องนำไปขอจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านตามกฎหมายตั๋วรูปพรรณเดิมจะระบุวันเกิดชื่อของแม่ตำหนิรูปพรรณลักษณะภายนอกและต้องแจ้งทุกครั้งเมื่อลักษณะช้างเปลี่ยนไปรวมถึงกรณีช้างล้มต้องจดแจ้งเช่นกันภายในระยะเวลา15วันแต่วิธีการนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะปลอมแปลงเอกสารตัวรูปพันธุ์เดิมเป็นแค่ใบสพ5ขนาดความกว้างก็ประมาณกระดาษ A4 ก็จะเขียนว่าสพ5สพ5ก็เป็นวันเดือนปีเกิดแล้วเป็นช้างเป็นอะไรอะไรเกิดจากแม่อะไรก็แค่นั้นเองแล้วแจ้งเกิดเมื่อตอนอายุ8ปีลักษณะ8ปีก็คือลักษณะของช้างก็แค่หลังโค้งก้านกล้วยหางยาวหูดีแค่นั้นเองและช้างทุกตัวมันเหมือนกันหมดแต่ที่สำคัญคือในการแก้ไขตัวก็คือก็เขียนเอาแค่ลิฟิตลบแล้วก็เขียนชื่อใหม่แล้วก็ถือไปเนี่ยผมถามว่าคุณดูออกไหมล่ะช้างขึ้นรถมาอายุ8ปี10ปี15ปีผมว่าผู้เชี่ยวชาญขนาดนี้ยังดูไม่ออกเลยว่าช้างตัวนี้อายุ17ปี18ปี22ปีเพราะอายุใกล้เคียงกันเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบได้กรมการปกครองจึงทำตั๋วรูปพรรณแบบใหม่ที่ทั้งจดบันทึกตำหนิรูปพรรณบันทึกภาพบันทึกสัญญาซื้อขายย้ายที่อยู่ฝังไมโครชิปหลังหูซ้ายพร้อมจัดทำรูปเล่มและหมายเลข13หลักเข้าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่มันก็ยังไม่รอดพ้นขบวนการสวมทะเบียนปฏิบัติการเก็บเลือดเพื่อนำมาตรวจสอบรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ของช้างถูกนำมาใช้ตามคำสั่งคสช.เมื่อ28กันยายน2559ที่หวังป้องกันการนำช้างมาสวมสิทธิซึ่งปัจจุบันเก็บตัวอย่างไปแล้วกว่า 3,700 เชือกป้องกันเรื่องของการกระทำผิดนะครับการลักขโมยจากสัตว์ป่ามาเป็นช้างบ้านนะครับมาออกมาทำให้มันเป็นช้างบ้านเนี่ยลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะคือถ้าเรารู้ข้อมูลช้างบ้านทั้งหมดนะฮะว่ามันมี DNA อะไรต่างๆยังไงนะครับการที่จะมาจดทะเบียนใหม่จะมาอะไรต่างใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะมีข้อมูลมาเปรียบเทียบได้จะมาเป็นคือแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใช้หลักของวิทยาศาสตร์มันใช้หลักแค่มีลักษณะภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกอะไรต่างๆก็บางทีมันก็ทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรนะเกิดข้อผิดพลาดต่างๆขึ้นมาได้แม้วิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องที่โกหกไม่ได้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจในการแก้ปัญหาร่างพระราชบัญญัติช้างซึ่งเป็นการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เก่าแก่ล้าสมัยให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการป้องกันการทารุณกรรมรวมไปถึงการเสนอให้ทำตั๋วรูปพรรณตั้งแต่แรกเกิดแม้ขณะนี้จะยังอยู่ในขั้นยกร่างแต่มันก็เป็นความหวังที่จะเข้ามาแก้ปัญหาช้างป่าที่มีอยู่กว่า 3,500 ตัวช้างบ้านอีกกว่า 3,700 เชือกได้ทั้งระบบสุมารินอโรคาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน